แมทสาวไทยฟอร์มแกร่งแซงชนะไต้หวันการันตีเหรียญทองแดงศึกชิงแชมป์เอเชียการแข่งขันแบดมินตันรายการเอเชียทีมแชมเปี้ยนชิพ2024ที่เมืองเซลังงอประเทศมาเลเซียแข่งขันระหว่างวันที่13ถึง18กุมภาพันธ์นี้เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ทีมแบดมินตันหญิงไทยลงทำการแข่งขันในรอบ8ทีมสุดท้ายโดยดวลกับไต้หวันคู่แรกหญิงเดี่ยวมือ1เมสุพนิดาเกตทองมืออันดับ17ของโลกพบกับเวินชิซูมืออันดับ27ของโลกปรากฏว่าสุพนิดามาพลาดท่าเป็นฝ่ายแพ้ไป 0-2 เกม 14-2117-21 ไต้หวันขึ้นนำก่อน 1-0 คู่ต่อด้วยประเภทหญิงคู่มือ1กิฟจงกลพันธ์กิติธารากุลกับวิวประวินดาประจงใจคู่มืออันดับ10ของโลกเอาชนะซือย่าฉิงกับหลินวานฉิงคู่มืออันดับ27ของโลกไปได้แบบสนุก 2-1 เกม 21-23 21-1121-16 ทีมไทยตามตีเสมอเป็น 1-1 คู่ที่3ประเภทหญิงเดี่ยวมือ2ครีนบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกตบเอาชนะไปยู่โปมืออันดับ32ของโลกไปอย่างง่ายดาย 2-0 เกม 21-11 21-15 ทีมไทยขึ้นนำเป็น 2-1 คู่ที่4ประเภทหญิงคู่มือ2อันนานันการกับมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ13ของโลกออกแรงถึง3เกมก่อนเอาชนะหูหลิงฟางกับหยางชิงตุน 2-1 เกม 18-21 21-19 และ 21-12 ทีมตบสาวไทยปาดแซงเอาชนะไต้หวันไปได้ 3-1 คู่ทำให้ทีมแบดมินตันสาวไทยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศพร้อมการันตีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้วนอกจากนี้ยังได้สิทธิ์เข้าแข่งขันในศึกแบดมินตันทีมหญิงชิงแชมป์โลกอูเบอร์คัพ2024เป็นที่เรียบร้อยแล้วยกน้ำหนักเปิดรับสมัครผู้ประสานงานช่วยศึกเวิลด์คัพที่ภูเก็ตสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยกน้ำหนัก2024 IWF World Cup รอบคัดเลือกโอลิมปิกเกม2024ปารีสเกมระหว่างวันที่31มีนาคมถึงวันที่11เมษายน2567ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตโดยเปิดรับสมัครผู้ประสานงาน LIAISON ที่มีความสามารถด้านภาษาจำนวน4ภาษาดังนี้รัสเซียนภาษารัสเซีย2อัตราสเปนิชภาษาสเปน2อัตราอาราบิกภาษาอาราบิก2อัตราและไชนีสภาษาจีน2อัตราสำหรับช่วงเวลาปฏิบัติงานอยู่ระหว่างวันที่28มีนาคมถึงวันที่12เมษายน2567สิ่งที่ได้รับในช่วงปฏิบัติงานมีดังนี้โรงแรมที่พักอาหาร3มื้อวันค่าตอบแทน500บาทต่อวันใบประกาศนียบัตรเสื้อโปโลและหมวกผู้สนใจสามารถสอบถามและสมัครได้ที่0650404004กำหนดปิดรับสมัครวันที่29กุมภาพันธ์2567ไต้อู่ออฟโรดถูกแซวตัวติดกันปัดผูกดวงเชื่อแล้วแต่สวรรค์เผยงานเฟนมีติ้งนักแสดงหนุ่มไต้อู่พิทยาแซ่ถั่วพร้อมคู่จิ้นออฟโรดกันตะพลจินดาทวีผลมาร่วมงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ไก่ทอดแมคโดนัลด์ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์รัชโยธินจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาว่าตัวติดกันอยู่ตลอดพากันไปมูขอพรเรื่องงานพร้อมเล่าถึงอนาคตเตรียมมีซีรีส์ร่วมกัน
และเฟนมีตติ้งที่จะถึงในเดือนมีนาคมนี้ใต้อูออฟโรดถูกแซวตัวติดกันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาได้ไปฉลองกันไหมใต้อูจริงๆเมื่อวานก็อยู่ด้วยกันครับเพราะว่าผมมีงานก็เลยได้อยู่กับน้องหลังเสร็จงานตั้งแต่กี่โมงนะออฟโรดบ่ายสี่โมงนานมากๆจนถึงตีสามจนตอนนี้ก็เหมือนยังอยู่ด้วยกันคือจริงๆเราสองคนมีงานตอนกลางคืนที่ต้องไปเตรียมตัวก็เลยมีไปฉลองกันมั่งช่วงนี้ก็เลยกลายเป็นตัวติดกันตลอดเวลาเลยออฟโรดจริงๆทุกช่วงครับจริงๆเราทำงานกันตลอดอยู่แล้วและก็หลายๆอย่างคือเราอยู่ใกล้กันตลอดเวลาก็24ชั่วโมงเราเจอกันเกินไปแล้ว12ชั่วโมงยิ้มเป็นไงพอเจอกันบ่อยๆใต้หูก็ปกตินะครับคือมันเจอกันบ่อยจนเป็นเรื่องปกติไปแล้วตั้งแต่2-3ปีที่แล้วเคยห่างกันนานสุดเท่าไหร่ใต้หู3เดือนหัวเราะออฟโรดอันนี้แหละก็คือไม่มีอะไรพลาดได้นอกจากนั้นแหละหัวเราะใต้หูออฟโรดถูกแซวตัวติดกันช่วงนี้เฟนๆก็จะได้เห็นหน้ากันรัวๆเลยใช่ไหมใต้หูอาจจะช่วงนี้ครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็จะได้เจอกันบ่อยแต่ช่วงมีนาถึงเมษาเราจะเข้ากระบวนการถ่ายทำซีรีส์และก็การเตรียมตัวอะไรต่างๆแต่ว่าอาจจะได้เจอกันน้อยลงแต่ว่าหลังจากที่ถ่ายทำกันเสร็จจะได้พบกับผลงานของเราและจะได้เจอกับพวกเราแบบจัดเต็มแน่นอนได้ข่าวว่าช่วงนี้มูหนักมากมีที่มาที่ไปยังไงออฟโรดจริงๆเราก็มีไปไหว้พระกันมาบ้างครับและก็เราเทปจะไม่มีเวลาทำอะไรแล้วเนาะนอกจากการทำงานและก็เจอกันทุกวันครับใต้อูจริงๆส่วนใหญ่จะมีคนช่วยมูให้จริงๆเราก็ไปมาเหมือนกันแต่เราก็จะแวบไปด้วยความรวดเร็วอันนี้เป็นความลับของสวรรค์หัวเราะบอกไม่ได้จริงๆก็เป็นภารกิจที่เราต้องไปทำของความลับของสวรรค์มันก็มีบ้างนิดหน่อยพอทำไปแล้วเป็นยังไงบ้างออฟโรดจริงๆดูจากเดือนนี้ได้ครับเดือนนี้ก็สามารถเข้าได้ทุกเดือนใต้หูสบายใจจริงๆจะดีไม่ดีอยู่ที่ลูกค้าครับว่าจะเลือกเขาเป็นตัวการันตีได้ครับยิ้มจริงๆก็เอาดวงไปดูมาวันเดือนปีเกิดเอาของออฟโรดไปดูด้วยเอาของผมไปดูด้วยไรงี้ครับเขาก็บอกว่าถ้าใครจ้างงานนี้ดีแน่นอนออฟโรดบริษัทแบบว่าโกแน่นอนคุ้มอันนี้สวรรค์ท่านบอกมานะถ้าใครจ้างงานต้าหูปีนี้มาแน่นอนแต่ว่าลูกค้าตัดสินใจดูแต่สวรรค์ท่านบอกมางี้เลยออฟโรดสวรรค์ท่านบอกมาอันนี้เป็นความลับของฟ้าแล้วเอามาบอกที่นี้ถึงลูกค้าทุกคนใต้หูออฟโรดถูกแซวตัวติดกันต้องมีการผูกดวงด้วยไหมใต้หูผูกดวงมันดูเป็นแบบผูกกันนะอะไรแบบนี้แต่ว่าคือเรื่องของเรื่องผูกด้วยเนี่ยผมไม่รู้นะปล่อยให้เป็นเรื่องของที่มันลิขิตไปและกันเราก็รู้สึกว่าบางอย่างมันไม่สบายใจหรือถ้ามันไม่สบายใจเราก็ไปทำบุญบ้างอะไรแบบนี้ครับเมื่อกี้บอกว่าเตรียมตัวถ่ายซีรีส์แล้วเป็นอย่างไรออฟโรดช่วงนี้เป็นช่วงกระบวนการความคืบหน้าไปเยอะมากๆเลยครับเรารู้สึกสบายใจอะไรหลายๆอย่างได้เยอะมากเรารู้สึกว่าเราคุยกันเยอะขึ้นและเราก็ชื่นชอบกับทีมงานเบื้องหลังทุกคนเลยที่เขาซัพพอร์ตพวกเรามากๆในซีรีส์เรื่องนี้จริงๆพวกเราเองก็เต็มที่กับผลงานนี้เหมือนกันเหมือนมันอยู่ในจุดที่ว่าเราเจอร่องของเราเจอวิธีของเราเจอวิธีการทำงานที่มันพลิกมันใช่มันก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากเปิดกล้องแล้วใต้หูคืออยากจะบอกว่าต้องขอบคุณทางทีมงานช่องวันด้วยเพราะว่าเขาเต็มที่มากๆไม่ว่าจะเป็นทีมเขียนบทผู้กำกับเมแต่เล็กๆน้อยๆ
ือทุกอย่างมันเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เรารู้สึกว่าอยากทำงานและอีกอย่างที่เราเข้ามาในวงการเป็นการแสดงในรอบนี้เราไม่ได้ไปตั้งโจทย์ว่าจะเป็นซีรีส์วายแล้วเราทำซีรีส์เรื่องหนึ่งขึ้นมาซึ่งมันต้องผ่านกระบวนการการแสดงที่จริงจังเพราะว่าเราเกิดในลูกของช่องวันลูกของคุณบอยทกลเกียรติวีระวันเราก็จะไม่ทำให้ผิดหวังและเสียชื่อเสียงเราก็เลยค่อนข้างเข้มข้นกับการแสดงจริงๆพอมันได้เข้ามาตรงนี้จริงๆการแสดงผู้ใหญ่ทุกคนคอยขัดเกลาตลอดว่าลองแบบนี้ไหมซึ่งมันเป็นอะไรที่เราไม่เคยเจอมาก่อนมันมีอะไรใหม่ๆให้เรียนรู้ทุกวันก็เลยรู้สึกว่าอย่างตัวผมตอนแรกๆผมก็ไม่รู้ว่าผมชอบหรือเปล่ากับการแสดงแต่พอมันเริ่มเข้าใจแล้วว่ามันเป็นประมาณไหนวิธีคิดมันคืออะไรการทำงานมันเลยเริ่มสมบูรณ์แบบใต้อู่ออฟโรดถูกแซวตัวติดกันออฟโรดอย่างของผมเองผมรู้สึกว่ามันตื่นเต้นอย่างที่บอกทีมงานทุกคนคือเต็มที่นะครับคือมันยิ่งทำให้เราชอบบรรยากาศในกองมากขึ้นไปอีกชอบเจอนักแสดงหลายๆท่านและก็ได้ไปเจอผู้คนได้บรรยากาศในกองรอเปิดกล้องไม่ไหวแล้วฝากติดตามผลงานของพวกผมด้วยนะครับก่อนที่จะไปละครก็เดี๋ยวจะมีงานเฟ้นมีดด้วยออฟโรดอันแรกก่อนนะครับมิสเตอรี่บ็อกซ์ในเดือนมีนาคมนี้นะครับก็จะเป็นคอนเสิร์ตที่พี่แจมพี่ฟิล์มและคนอื่นๆอีกมันเป็นคอนเสิร์ตที่จบปิดโปรเจกต์ของปีที่แล้วก็อยากให้ทุกคนไปลองดูกันอยากให้ไปเห็นว่ามันสามารถเบ่งใครยูนิตไหนสามารถร้องเพลงอะไรต้องไปรอดูในงานใต้อูต้องไปรอดูครับอย่างที่บอกมิสเตอรี่บอกเลยว่าจัดเต็มเหมือนกันนะครับ18นี้ขายบัตรแล้ว18นี้ขายบัตรแล้วด้วยใช่ฝากติดตามด้วยเดี๋ยวคืนนี้ติดตามและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน X ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะมีอุ้ยออฟโรดเดี๋ยวมันจะมีอุ้ยคุณพระเดี๋ยวรับรองว่าวันนี้อะไรที่อยากรู้หรืออะไรที่อยากทำเดี๋ยวมาเจอกันเอาง่ายๆบอกเลยดีเขายังไม่ประกาศเลยเตรียมตัวไว้ใน X แต่ว่ารายละเอียดต่างๆใครสงสัยอะไรก็เข้ามาถามได้เลยเพราะเดี๋ยวแอดมินจะเป็นคนตอบใครที่ต้าหูหรือออฟโรดที่เป็นคนตอบไม่ได้พี่ๆเขาจะเข้ามาเป็นคนตอบขอบคุณครับออฟโรดเปิดการแจ้งเตือนไว้ครับขอบคุณครับยิ้ม